Welcome back to Dragon Quest 7นะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Dragon Quest 7ครับก็ต้องยอมรับตามตรงๆนะครับว่ามัวแต่ไปเล่น One Punch Man The Storm Chest นะก็เลยทำให้เวลาแคสเกมจากโน้ตบุ๊กกับ PS4 นี่น้อยลงนะต้องยอมรับตอนนี้เรามีสีแดงที่ถืออยู่นะแล้วก็สีเขียวจะพาเราไปสิ้นไหนทำยากินน้ำนะรู้สึกเหมือนในตอนเมืองโฟลิชนี่ถือว่าจะหนีเรานะไอตัวเนี้ยและนี่อะไรเข้าสิงให้มันมาวิ่งไล่เราก็ตามสูตรนะฮะเดี๋ยวขอสำรวจพื้นที่ก่อนแล้วเราค่อยว่ากันนะฮะเอาขีดฟ้าแทนไม่ลงจริงอยู่ว่าพลังป้องกันมันจะลดลงไอ้พลังโจมตีมันจะลดลงนะครับแต่ว่ามันจะโจมตีศัตรูหนึ่งกลุ่มแล้วก็ให้พวกเราเข้าไปซ้ำเนี่ยมันก็จะตายเร็วขึ้นนะยังดีกว่าให้ใช้มีดนะฮะวิ่งมาตรงนี้เราจะถึงหมู่บ้านแล้วนะฮะThank you.
กำลังคิดอยู่นะว่าจะใช้คาถาดีไหมแต่ก็อย่าเลยเพราะว่าเนี่ยความแย่ก็หมดละนิวมอนสเตอร์เข้าไปทักทายหน่อยนะถ้านี้เราเปลี่ยนได้นะก็แล้วแต่ความขยันนะเอาก็ดีนะทีเดียวตายนะฮะผีดิบฮะผีดิบสามตัวใช้อันเดทไปเมื่อกี้ไม่ทันได้ดูท่าของขีฟ้านะว่าพอใช้ท่าอันเดทแล้วมันขึ้นว่าอะไรเจอวิเวลของหิดสมบัติพยายามหมุนสอดสอดก็ไม่เห็นจริงๆเร็วขึ้นก็คงใช่เหมือนเดิมนะฮะคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรเพียงแค่สำรวจที่ทางก่อนนะฮะแล้วจะมาฟาร์มเลเวลแล้วก่อนนะฮะแล้วค่อยเข้าด่านต่อนะขอดูขีดฟ้าหน่อยมันฟันว่ายังไงฟันนัดมีแสงเฉยๆก็ไม่ได้มีอะไรมากพูดที่จะมีเก็บพูดที่ลงโลกไม่มีอะไรThank you.
จริงต้องให้มาริเวลตีเจ้าตัวบินนี่แทนนะเพราะว่าดูจากที่ตัวเราแทงไปเมื่อกี้มันไม่ตายภายในเทิร์นเดียวนะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปที่ถ้ำเดี๋ยวสำรวจด้านคงต้องเล่นสลับไปสลับมาแบบนี้นะสำหรับมารีเบลเปลี่ยนใช้อาวุธตามความเหมาะสมนะครับมีเพียงแค่ตู้อัดแรมกันห้าหกสิบคงมีเพียงแค่ตัวเรานะที่ตอนนั้นผมไม่ได้ซื้อบูมเบอร์แรงติดตัวไว้นะแท้นำร่องไปก่อนคือมันบินหมาเราโดนบินหนีวะเนี่ยและในท่านต้องผ่านบ่อพิษนะฮะThank you.
ขึ้นแล้วก็สำรวจชั้นนี้ก่อนโอ้โห4 ตัวก็แน่นอนตายน่าจะ3สุกี้เกียร์เปลี่ยนอาวุธนะฮะใช้แส้เป็นหลักนะฮะต้องพยายามไม่ตกลงไปนะถ้าตกลงไปนี่ไม่ใช่อะไรนะมันจะกลายเป็นสำรวจไม่ทั่วตรงนั้นเหมือนโอ้จริงด้วยเป็นลมนะคิดว่าถ้าขึ้นข้างบนจะดีกว่านะไม่ต้องผ่านบ่อผิดแล้วเราก็ยังได้สู้กับมอนสเตอร์ด้วยนะฮะเพราะถ้าข้างลุยบ่อผิดนี่ไม่ได้สู้มอนสเตอร์แถมยังเสียเลือดคิดว่าบันไดด้านล่างต้องไปตรงนั้นนะครับเข้าใจละเดี๋ยวเราต้องลงไปใหม่นะครับแล้วก็ย้อนมาทางนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเพราะว่าจริงๆแล้วทางไปคือทางที่เราอยู่ณตอนนี้นะครับลงไปข้างล่างเมื่อกี้นี้ที่มันมีบันไดอยู่ด้านล่างนี้น่าจะลงไปเก็บไอเทม
ียดในบ่อพิษหน่อยหนึ่งนะมาแล้วนะอยากมาต้องมาดูเหมือนไอ้ตัวถือขวานมันจะไม่ค่อยยุ่งกับเรานะฮะตัวนี้ไม่โดนนะไอ้ตัวนี้นี่ตัวละ30ใช้เฮียโดนะตัวนี้น้อยกว่านะน่าจะประมาณ24นะถูกต้องนะฮะต้องมาด้านล่างก่อนไม่มีของนะฮะโดนหลอกให้ลงมานะนี่ก็ตัวละ30นะไม่มีของให้เก็บนะฮะหลอกให้เราลงมากลางเวทไปแล้วฮะเอ็กซ์ซิงถ้าไอ้เจ้าตัวนี้30เท่ากับ60ผีดิบตัว12เองเหรอใช่เหรอมีอะไรผิดป่ะเนี่ยเลยได้แค่84ตั้ง54ถ้าเมื่อกี้อ๋อตัวเดียวนะนึกว่าเจ้าตัวถือขวาน2ตัวโอเคฟ้าเลเวล21นะฮะจงขึ้นข้างบนว่ามันจะเจอบ่อพิษโอ้นี่นะครับเห็นแผ
แผ่นหินกระพริบแล้วนะฮะชื่อวันยาวในคิดอ่านนะแม่โดนเกมนี้หลอกมาหลายรอบเลยนะเอาขี่ฟ้าเนี่ยผมถึงพยายามเดินแค่เป็นนิดเดียวนะเมื่อกี้โอ้สลามตัวใหม่เร็กสลามด้านนี้แน่ตรงกลางมันยังไงนะรวมมิดกันเลยทีเดียวนะฮะแกไม่เป็นไรฮะThank you.
อะไรมีบันไดสองบนกันล่างอยู่แล้วนะฮะเป็นหินสองอันนะฮะเจอผีแล้วโอ้โหผีเปล่าผีปลาก็ผีผีโอ้ my goodness ประเด็นคือมันไม่ใช้ตรงนี้ไม่ได้ด้วยน่าจะเป็นรัฐแน่นอนต้องไปบ้านเดียวนะ21แล้วออกไปเอาหีบหรือเปล่านะไม่ใช่หีบนะแผ่นปิ้นนะเป็นต้องขอบอกอย่างนึงนะว่าเป็นดังเจี้ยนที่โอ้โหสะสมได้ง่ายๆเลยนะโดนลมหัวท้ายแต่คนที่ถึงตัวเราก่อนคือเจ้าตัวนี้นะฮะรับแน่นอนนะเนี่ยร้านไม่ค่อยดีนะลงมาดีกว่านะอ
โอ้ผมเช็คกระถางทำให้เราพูดไม่ได้นะเติมไม่ดาวแล้วมันอยู่โลกอดีตมันจะไปโลกปัจจุบันยังไงเนี่ยประเด็นเนี่ยมันไม่มีป้ายบอกชั้นด้วยนะว่าชั้นไหนอะไรยังไงจริงมอนสเตอร์เนี่ยทำล็อกซีเรียสเยอะหรอกนะวิ่งผ่านยีบอพิษเนี่ยสิมันวิ่งหลายรอบนะฮะเป็นปีจากมาริเวลไปที่บอกว่าบอพิษมันดูดเลือดเราไปมากกว่าเพราะว่าบางทีเราเจอมอนสเตอร์เนี่ย 98% เราจะโจมตีมก่อนไงแล้วมันก็จะตายก่อนเปอร์เซ็นต์ที่เราจะเสียเลือดจากมอนสเตอร์เนี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะเซเป็นพินล่าโอเคฮะเราติดอยู่ตรงทางไปเข้าน้ำตกเราสำรวจถ้ำแต่เป็นเท่านี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปสู่บ้านกันนะฮะเนี่ยมอนสเตอร์ยังไม่โจมตีเราเดี๋ยวแต่เราต้องไปเสียเลือดให้กับบ่อพิษเนี่ยครับอ
ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็กลับไปเข้าหมู่บ้านเอาทำการได้การคุ้นๆนะฮะผู้คนในหมู่บ้านนี้กลายเป็นหินช่างคุ้นตาอะไรแบบนี้นะฮะน่าจะต้องใช้ตัวนี้อีกรอบหรือเปล่าแอนเจลเทียนะน้ำตาหลังฟ้าทำมาจุดเซฟมาอยู่ในนี้นะครับโอเคเราไว้เจอกันคราวหน้าเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะก็จะยังไม่สำรวจเมืองนะขอไปฟาร์มไปอีกสักหน่อยจริงๆไม่ต้องฟาร์มก็ได้นะสเกลเวลยังเยอะอยู่นะเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าคิดว่าจะไปก่อน